สวัสดีค่ะมาทำขนมง่ายๆกับครัวแม่พึ่งวันนี้จะมาชวนทำบราวนี่สูตรง่ายที่สุดกรอบนอกนุ่มฉ่ำในนะคะมาทำด้วยกันเลยจ้าทุกคนมาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะแม่พึ่งจะใช้ผงโกโก้20กรัมช็อกโกแลตชิพ50กรัมใส่รวมไปเลยค่ะเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้นะคะ40กรัมหลังจากนั้นก็นำไปเข้าไมโครเวฟค่ะ800วัตต์เป็นเวลา 1-2 นาทีก็จะได้ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วก็มีความเงาแบบนี้ค่ะส่วนที่2นะคะแม่เพิ่งจะใช้น้ำตาล 70-80 กรัมผสมกับไข่ไก่1ฟองและเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเราจะใส่กลิ่นวานิลาหรือว่ากลิ่นเนยนม1ช้อนชาใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ1ส่วน8ช้อนชาหรือประมาณปลายนิ้วคนผสมให้ทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วก็นำในส่วนของช็อกโกแลตที่ละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ลงไปในไข่เลยค่ะในส่วนของแป้งนะคะเราจะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์50กรัมและผงฟู1ส่วน4ช้อนชาค่ะให้นำแป้งลงไปผสมกับช็อกโกแลตได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอย่างเบามือเพื่อจะได้บราวนี่ที่มีเนื้อเนียนแล้วก็ทำให้ไม่เกิดฟองอากาศในเนื้อของขนมนะคะนี่ค่ะสูตรนี้เราก็จะได้เนื้อบราวนี่นะคะที่มีความเข้มข้นแล้วก็เงางามน่าทานแบบนี้จ้ะวันนี้แม่เพิ่งจะใช้เป็นพิมพ์ถ้วยฟอยล์แบบนี้นะคะเป็นพิมพ์ถ้วยเล็กๆกำลังดีก็ให้ตักเนื้อบราวนี่ค่ะใส่ลงไปเลยประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะสูตรนี้เราจะทำบราวนี่ได้ประมาณ4ถ้วยนะคะตามคลิปเลยตกแต่งหน้าบราวนี่ด้วยอัลมอนด์สไลด์ค่ะแม่เพิ่งจะนำอัลมอนด์ไปอบก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนถ้วยนี้ก็โรยด้วยช็อกโกแลตชิพตามชอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่อบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถนำมาตกแต่งได้เลยส่วนถ้วยนี้แม่เพิ่งจะโรยด้วยมาร์ชเมลโล่ค่ะเด็กๆชอบมากในการอบเราจะใช้ไฟ150องศาค่ะเป็นเวลา15นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบราวนี่สูตรง่ายที่สุดจากครัวแม่พึ่งร้อนๆจากเตาดูน่าทานมากๆเลยนี่ค่ะทุกคนมาลองดูเนื้อของบราวนี่นะคะด้านนอกเนี่ยจะมีความกรอบส่วนด้านในตักขึ้นมาก็จะมีความฉ่ำนุ่มแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งนะคะมารับชมเมนูอร่อยๆได้ทุกวันเลยค่ะ